สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เว็บในการเพิ่มเพจในเว็บไซต์นะครับเป็นหลังจากที่เราสร้างเว็บไซต์ pmol network .com นะครับ pmolnetwork.com ขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมตอนนี้มีเนื้อหาบ้างพอสมควรตอนนี้ผมจะมาเพิ่มข้อมูลในส่วนที่เป็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มโรคตัวนี้นะฮะตอนนี้มีข้อมูลในเซกชันนี้อยู่2เซกชันแล้วผมจะมาเพิ่มอีกเซกชันหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ผมจะมาเพิ่มเพจขึ้นมาอีกเพจหนึ่งนะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่2ข้อมูลเราจะเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีกหน้าหนึ่งขั้นตอนก็คือจากตรงนี้นะครับเราจะเข้าสู่หน้าแอดมินนะครับก็คีย์คำว่า administrator นะฮะของผมมันขึ้นมาเลยคีย์คำว่า administrator ต่อจากชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับสิเดี๋ยวผมแคปหน้าจอให้ดูชัดๆนี่นะครับเป็น pmolnetwork.com slash ด้วย administrator นะครับเพิ่มไซส์ขึ้นมาให้มันดูใหญ่ๆเพื่อที่จะอ่านง่ายๆนะครับชื่อเว็บไซต์ของเราแล้วก็ตามด้วย administrator นะครับอันนี้จำได้นะครับ administrator แล้วก็กด enter นะครับกด enter ไปมันจะวิ่งเข้าหน้าสู่ admin แล้วก็ log in ตาม user อันนี้ผมจะ log in เป็น user ของคุณภาวิตานะครับภาวิตาแล้วก็ใส่ password นะครับถ้าพาสเวิร์ดถูกเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของการแอดมินนะครับเข้ามาที่ไอเทมตรงนี้นะครับไอเทมนี้ครับหรือเข้าตามเมนูนี้ก็ได้นะครับ K2 แล้วก็ไอเทมตรงนี้หรือจากตรงนี้ก็ได้นะครับคือลิงก์ไปที่เดียวกันนะครับผมตรงหน้าจอนี้ก็จะเป็นเพจทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับมีเพจอะไรบ้างตรงนี้จะเรียงตาม ID ที่เราสร้างนะครับตามลำดับอันนี้มันจะเอาหน้าสุดท้ายขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นถ้าเราอยากจะดูว่าหน้าแรกของเราคืออะไรแล้วกดคลิกที่ ID มันก็จะซอร์ตให้เราใหม่เป็นเริ่มต้นจากID ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ไปเรื่อยๆและมันก็จะแบ่งเพจให้เรานะครับเพจ1เพจ2เพจ3เพจ4ไล่ไปเรื่อยๆจนครบทุกหน้านะครับอันนี้คือเพจที่1เพจที่1ก็จะมีสินค้า Allerhai D-Contact Goletin D-Boon D-Boone Vivo D-Gao ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้คือฮิตตรงนี้คือจำนวนวิวที่เขาคลิกเข้ามาดูเพจเรานะครับอันนี้เพิ่มเติมก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรก
ที่นำเสนอในการอัปเดตข้อมูลนะครับก็เลยพูดเยอะนิดนึงตรงนี้แต่ละหน้านี้มันจะโชว์ให้เราเห็น20รายการนะครับถ้าเราอยากจะดูเยอะๆเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้ดูสัก50รายการต่อหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นข้อมูลได้เยอะขึ้นเอาประมาณ50รายการนี้ก็พอเพราะว่าเพจเราจะได้ไม่โหลดหนักเกินไปแต่ถ้ายังร้อยนี่ก็ยังไหวอยู่นะครับสำหรับคนเน็ตแรงๆเครื่องคอมพิวเตอร์แรงๆประมาณนี้นะครับก็เอาสักร้อยนี่แหละพอประมาณแต่ถ้ากดออนี่ก็คือมันจะเยอะไปร้อยนี่ก็ได้ทุกหน้าสำหรับเว็บไซต์นี้แล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเพิ่มไอเทมเพิ่มไอเทมก็กดที่ปุ่ม New เลยนะครับไอเทมนี้ผมหมายถึงเพจนะครับเพจเราจะเพิ่มเพจในเว็บไซต์ของเราตรงนี้ถ้าเราอยากจะดูว่าข้างหน้าของเราคืออะไรเราอันนี้เขาเรียกว่า back end ก็คือข้างหลังคือจัดการเบื้องหลังของข้อมูลส่วนข้างหน้าก็คือการโชว์เว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ front end นั่นเอง front end ก็คือข้างหน้าก็คือตัวเว็บไซต์ back end ก็คือการจัดการเบื้องหลังนะครับบางทีผมอาจจะพูดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษสลับกันนะครับก็คือให้เข้าใจว่าฟอนต์เอ็นก็คือหน้าเว็บไซต์ของเราข้างหน้าเป็นจัดการข้างหน้าแบ็กเอ็นก็คือการจัดการเว็บไซต์ข้างหลังของเรานะครับโอเคอันนี้ก็คือเข้าไปตามเมนูได้นะครับทางข้างหน้าเมนูไหนบ้างทีนี้เราจะเพิ่มไอเทมของเราขึ้นมาก็ new item กดที่ปุ่ม new ไปเราจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับเราอันนี้คนที่จะอัปเดตต้องเตรียมข้อมูลมาแล้วอย่างผมก็ไปเตรียมมาบ้างเหมือนกันอันนี้เอามาจากหน้าเว็บไซต์นะครับหน้าเพจของคุณภาวิตาเลยนะครับผมจะเพิ่มอันนี้เป็นการทดสอบนะครับข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าผมจะทำให้เห็นว่ามีการใส่อะไรเข้าไปในตัวเพจตัวนี้อันนี้ผมอยากให้มันชื่อว่าอาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทผมก็ copy มาวางลงเนี่ยอันนี้เป็นชื่อเพจเลยนะครับชื่อเพจทีนี้เราก็เลือกหมวดหมู่หรือ category ที่จะเอาเพจนี้ไปอยู่ในกลุ่มผมเอาในหมวดสาระสุขภาพแล้วก็หมวดย่อยก็คือการดูแลตามกลุ่มโรคนะครับจากนั้นผมต้องการที่จะเอาเนื้อหามาลงผมก็มาก๊อปอีกทีนึงผมก็ก๊อปในส่วนที่เป็นเนื้อหามาลงนะครับก็วางลงไปเนี่ยแต่จุดตรงนี้ถ้ามันดิสแสดงที่หน้าจอจริงๆมันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก๊อปปี้มาจากcopy มาจาก Facebook นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโชว์บนเว็บไซต์มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวนี้อาจจะเป็นตัวเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายตกใจอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนผมลองเซฟดูก่อนก็ได้นะเซฟลงไปพอเซฟเสร็จมันก็จะมาเข้าที่หน้าจอข้างหน้านะครับฟอนต์เอ็นของเราก็เข้ามาที่หมวดหมู่ที่เราได้
สร้างไว้ข้างหลังนะครับข้างหลังนี้เราเลือกเป็นการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นมาที่หมวดหมู่นี้ตอนนี้มันเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเครื่องหมายคำถามตรงที่ผมบอกตรงนี้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์เท่าไหร่ต้องใส่รูปภาพเข้ามาด้วยถึงจะดูเนื้อหาน่าสนใจอันนี้เป็นเหมือนการเป็นหน้านี้จะเป็นการโชว์ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูข้างในได้เป็นรายละเอียดของเพจนี้อีกทีนึงแต่ว่านี่เราใส่ไปแค่นี้เองมันก็เลยโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นแค่นี้นะครับทีนี้เราจะใส่เพิ่มเติมยังไงเราก็กลับมาที่ back end ของเราก็คือการจัดการข้างหลังของเราทีนี้เราอยากใส่รูปเข้าไปนะครับอันนี้พอมันมาโชว์ตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายตรงนี้นะครับเราก็ตัดออกเลยตรงข้างหลังลบออกลบทิ้งไปเลยสำหรับใครที่คุ้นเคยกับการจัดหน้าใน Word ก็อาจจะมาจัดหน้าเพื่อให้มันดูสวยงามก็ได้นะฮะอย่างผมจะจัดให้มันเป็นอันนี้มันก็มีเครื่องมือให้ใช้พอสมควรนะครับเนี่ยผมก็จะให้มันเป็นตัวนี้ลองจับดูนะครับมันก็จะเป็นบุลเลตเขาเรียกว่าบุลเลตนะครับบุลเลตก็จะมีหลายๆแบบก็คือเป็นดิสเป็นสแควร์อันนี้ผมเลือกมันไซเคิลก็วงกลมผมก็เซฟไว้ก่อนก็ได้กันหายทีนี้ผมจะใส่รูปเข้าไปนะครับเครื่องหมายในการที่เราจะใส่รูปก็คือไอคอนตัวนี้นะครับ image แล้วก็มี image ตัวนี้ด้วยความแตกต่างมันต่างกันยังไง2อันเนี้ยคลิกไปดูอันแรกก่อนแล้วกันอันแรกนี้คือให้ใส่เป็นซอสอันนี้เราสามารถที่จะลิงก์รูปมาจากที่อื่นได้นะครับแล้วก็คำอธิบายรูปหรือไทเทิลอย่างเงี้ยผมสมมุติว่าผมอยากจะได้รูปมาอยากที่อื่นนะครับผมเข้ามาอีกเว็บไซต์หนึ่งแล้วกันผมจะไปเอารูปมาให้เห็นเลยสมมุติว่าผมเข้ามาที่ Google แล้วกัน Google นี้ง่ายผมอยากได้รูป Google มาเนี่ยผมก็ดูซิว่า Google นี่รูปมันลิงก์ไปที่ไหนผมก็มาคลิกที่ตัวรูปนะครับแล้วก็ผมก็ copy ที่อยู่รูปภาพมาเนี่ยมันก็จะเอาที่อยู่รูปภาพเดี๋ยวผมวางให้ดูว่ามันลิงก์ไปที่นี่มันก็คือลิงก์ไปที่นี่เลยนะครับนะเกินไปหน่อยเดี๋ยวเอาฟอนต์ลงมานิดนึงนี่คือที่อยู่ของรูปภาพโลโก้ Google นะครับแล้วผมก็ copy มาผมเอามาใส่ตรงนี้ผมใส่คำอธิบายรูปไปด้วยแล้วกันอันนี้มันฟิกให้เราว่ามันจะใช้ขนาดเท่านี้นะครับ dimension ตรงนี้ x คูณ y ก็คือกว้างคูณสูงของรูปภาพนะครับถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้คือไม่เอาตามที่มันบังคับให้เราเราก็ลบออกได้อันนี้ผมก็ใส่คำอธิบายรูปไปนิดนึงอันนี้ควรที่จะใส่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรูปของออริจินอลจากเราจริงๆก็ควรที่จะใส่อันนี้ผมใส่ให้เห็นเพราะว่าเวลา search engineคือ Google นี่แหละเวลามันเข้ามาหาข้อมูลในเว็บไซต์ของเรามันก็จะจำชื่อรูปภาพนี้ด้วยว่าเป็นชื่อนี้นะครับมันก็จะง่ายในก็คือ
เหมือนรูปภาพของเราก็จะมีตัวตนขึ้นมานะรูปที่ลิงก์ไปตรงนี้คือชื่ออันนี้นะครับถ้าเราใส่เป็นชื่อสินค้าเช่นดีบูนอย่างเงี้ยเราก็จะมีคำอธิบายคำว่าดีบูนดียังไงเป็นคำอธิบายสั้นๆตรงนี้ได้โอเคเห็นไหมพอผมใส่ปุ๊บแล้วมันขึ้นมาตรงนี้เลยแต่จัดหน้ายังไม่สวยจัดหน้ายังไม่สวยทำยังไงล่ะทีนี้ผมลากมาได้ไหมลากมาได้นี่โอเคอันนี้มันคือบรรทัดเดียวกันกับตัวอักษรผมตัดลงมานิดให้มันอยู่ข้างล่างเป็นบุลเลตนี่ก็ตามมาด้วยฮะผมลบบุลเลตผมอยากจะได้บุลเลตนะผมลบทิ้งได้ไหมต้องใช้เวลาจัดนิดนึงนะต้องลองดูแต่ถ้าใครจัดขนาดตัวอักษรแม่นๆแล้วก็น่าจะไวอยู่โอเคครับแล้วผมก็เซฟไปนี่คือการเอารูปมาจากอีกที่หนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ใช่อยู่ในเว็บไซต์ของเราแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราจะนำเสนอตรงนี้เราก็เอามาจากที่อื่นได้แต่การเอาเว็บไซต์มาจากที่อื่นถ้าที่อื่นเขาลบภาพทิ้งนะฮะตรงนี้มันก็จะหายไปด้วยเหมือนกันถ้าเราอยากจะให้รูปภาพนี้ไม่หายถ้าคนอื่นเพราะว่าลิงก์มาจากที่อื่นเราก็เอารูปนี้มาไว้ที่เว็บไซต์ของเราไอคอนตัวนี้มันก็คือการลิงก์เข้ามายังภาพที่อยู่ในเว็บของเรานะครับก่อนที่เราจะมีภาพพวกนี้เราต้องอัปโหลดไฟล์ภาพขึ้นไปในระบบก่อนตอนนี้ถ้าผมคลิกตรงนี้นะฮะคลิกตรง image ตรงนี้ผมก็จะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆที่เก็บรูปภาพอยู่ในที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างเช่นถ้าอยู่ในแอดนี่ก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยลงไปอีกว่ามีรูปภาพอะไรบ้างอันนี้ยังมีไม่เยอะนะครับยังมีไม่เยอะผมคลิกเข้ามาไอ้ที่เห็นว่ามีภาพจริงๆเลยก็คือตรงโปรดักต์นี่ฮะโปรดักต์ก็จะมีอันนี้แบ่งไว้เป็นลาร์จก็คือภาพขนาดใหญ่อันนี้มีเดียมก็คือภาพขนาดกลางๆสมอลนี่ก็คือเป็นภาพเล็กๆนะฮะเพื่อให้เราจัดหมวดหมู่ในการเลือกภาพได้ง่ายๆนะผมดูตรงมีเดียมนี่มีเดียมอ๋อนี่ก็จะเห็นรูปภาพขนาดกลางๆที่เราทำไว้นะครับดูที่ลากก็ยังไม่มีนะครับถ้ามีแล้วก็อัพขึ้นมาได้นะครับแล้วภาพอื่นๆล่ะอยู่ที่ไหนบ้างรีวิวก็ยังไม่มีรูปภาพนะครับพิกเจอร์นี่ก็คือภาพที่ใช้ในการประกอบเว็บนะฮะคือบนหน้าเว็บไซต์เราเนี่ยก็จะมีรูปภาพต่างๆที่ใช้ตกแต่งหรือประกอบเว็บไซต์ให้มันดูดีดูสวยงามนะครับอย่างเช่นรูปหน้าแรกรูปหน้าแรกแล้วก็ประกอบแต่ละเซกชันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์เนี้ยไม่ควรที่จะไปลบทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าลบแล้วไฟล์ก็จะหายไปโอเคตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นที่เก็บรูปประกอบด้วยเหมือนกันประกอบรูปภาพนะครับ
ขอดูให้ครบอ่ะโอเคผมจะหารูปที่มันมีอยู่ในเว็บไซต์แล้วเช่นว่ามันเก็บอยู่ที่ไหนอย่างเช่นรูปนี้นะรูปปวดคอจับกระดูกเนี่ยผมก็ copy ที่อยู่ของมันมาดูcopy ที่อยู่ของรูปภาพที่จับคอนี้นะครับว่ามันเก็บอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ใน image picture medium ตรงชื่อนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูตามที่เขาบอกเนี้ย picture medium ใช่ไหม picture ตรงนี้มีเดียมตรงนี้โอเคฟังเมื่อกี้ผมก็สารวนหาอยู่อยู่ตรงนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากเก็บรูปให้มันสเปะสปะแล้วก็ถ้ารูปที่มันอยู่ลักษณะกลุ่มคล้ายๆกันเราเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับ picture medium ตรงนี้หรือถ้ามันมีภาพที่เป็นเล็กๆไม่อยากเอามาอยู่ในมีเดียมก็เอามาอยู่ที่ small นี่ก็ได้มันก็คือภาพเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าภาพใหญ่ที่มันอาจจะโหลดช้าๆเวลาโหลดผ่านเน็ตนะฮะก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็แบ่งเพื่อง่ายในการค้นหาของเราคืออันนี้การจัดแบ่งตรงนี้มันง่ายสำหรับคนที่ทำจัดการข้อมูลคอนเทนต์คือไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาดูเว็บเราหรอกแต่เพราะว่าถ้าเราลิงก์ถูกภาพมันก็ขึ้นไปโชว์ให้เห็นอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะง่ายในการที่เราจะหารูปทีหลังนั้นเรารู้ว่ารูปใหญ่อยู่ตรงนี้นะรูปกลางอยู่ตรงนี้นะรูปเล็กอยู่ตรงนี้มันก็จะง่ายในการที่เราจะมาอัปเดตรูปทีหลังนะฮะคือไม่ได้เก็บสเปะสปะโอเคอันนี้ผมขอแปะตรงนี้นะฮะเพราะว่าเพื่อที่จะให้เห็นไว้ก่อนเจ้าของเว็บไซต์ค่อยมาแก้ไขเองนะครับเอาไว้ก่อนให้เห็นว่าวิธีการมันทำยังไงทีนี้ผมจะอัพรูปขึ้นมาละโอเคผมก็จะอัพมาไว้ที่ไอ้ตรงที่เราค้นหาเมื่อกี้นั่นแหละคือมีเดียมนี้ฮะผมก็ไปก๊อปมาแล้วทีนี้เวลาอัพรูปภาพมันก็คืออัพตรงนี้นะครับเลือกไฟล์ตรงนี้อัพโหลดไฟล์ตรงนี้นะอัพโหลดไฟล์แล้วก็เลือกภาพเราจะไฟล์ที่เราจะอัพนี่มันต้องอยู่ในคอมของเราแล้วนะครับว่าผมไปเก็บไว้ตรงไหนนี่ PMore Network โอเคนี่คือรูปภาพที่ผมเตรียมไว้แล้วผมจะอัพภาพผมจะอัพทั้ง4รูปได้ไหมผมเลือกทั้งหมดแล้วผมก็โอเพนขึ้นไประบบมันให้ไหม4ไฟล์อ๋อมันให้นี่เห็นไหมมันบอกว่ามันเลือกมาแล้ว4ไฟล์ผมก็อัพไปเลยแล้วอัพไม่ผ่านเอาใหม่งั้นเลือกทีละไฟล์แสดงว่าระบบมันไม่ยอมให้อัพ4ไฟล์ทำไมมันบอกว่า complete แค่ไฟล์เดียวมันบอกว่า file name must only have alphabetic character and no space มันบอกว่าไฟล์ name เนี้ยจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นและต้องไม่มี space คือไม่มีตัวว่างนั่นเอง
แสดงว่าไฟล์นี้มันอัพได้ไฟล์เดียวคือตรงเงื่อนไขแค่ไฟล์เดียวเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อัพมันเลยมองอ๋อถ้าเป็นภาษาไทยไม่ได้ล่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าของเดิมๆมันมีชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยไหมอ๋อไม่มีเลยไฟล์ที่ถูกอัพขึ้นไปนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยงั้นผมลองทำให้มันถูกตามเงื่อนไขของมันนะครับผมจะอัพชื่อไฟล์สงสัยไอ้ตัวจุมล่าตรงนี้ผมเป็นระบบภาษาอังกฤษมันเลยอัพชื่อไฟล์ภาษาไทยไม่ได้งั้นผมเปลี่ยนเป็นชื่อผมดูงั้นผมเปลี่ยนอันนี้เป็นสีแล้วกันนะฮะสีเปลี่ยนไฟล์นี้เป็นห้าเปลี่ยนไฟล์นี้เป็นหกอันนี้เป็นวิธีการตั้งชื่อไฟล์ที่ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วควรจะตั้งชื่อให้มันสื่อกับรูปภาพนะครับผมจะลองอัพไฟล์ที่เหลือขึ้นไป3ภาพพร้อมกันเลยผมโอเพ่นเงินไปอัพโหลดดูภาพสิอ๋อได้แสดงว่าอัพทีละมากกว่า1ไฟล์ได้นะครับใช้วิธีนี้อัพขึ้นไปเลยทีนี้เราจะมาเอาไฟล์ไหนมาโชว์บ้างลองอันนี้เราอัพมาแล้วคือผมอยากจะโชว์ไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกนะไฟล์เลขใหม่หมายเลข3ที่ผมอัพขึ้นไปเนี่ยผมก็ติ๊กมันติ๊กพร้อมกันไม่ได้นะครับคือต้องติ๊กทีละอันผมก็ติ๊กแล้วก็ผมก็ insert เข้าไปตรงนี้ปุ่ม insert อยู่ตรงนี้นะครับนานพักพอ insert เสร็จก็เราก็จะเห็นเลยว่าภาพที่เราใส่เข้ามาคือภาพอะไรทีนี้เราจะเพิ่มอีกภาพนึงคือเพิ่มภาพที่เราอัพโหลดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี่แหละภาพที่เหลือครับก็เอาอันนี้อีกอันนึง insert เข้าไปอีกรอบนึงก็จะได้ไฟล์มาละไฟล์2ไฟล์นี้ไซส์ไม่เหมือนกันนะครับขนาดไม่เหมือนกันผมดูซิว่ามันบังคับไหมมันไม่ได้ฟิกใช่ไหมโอเคอันนี้ฟิกภาพให้เราไหมไม่ได้ฟิกเหมือนกันแสดงว่าภาพเล็กภาพใหญ่นี้มันมาจากออริจินอลนะครับมันไม่ได้ฟิกจากระบบโอเคไม่เป็นไรอันนี้ถ้าอยากจะให้ภาพมันเท่ากันก็ต้องสร้างขนาดไฟล์ให้มันเท่ากันนะครับผมใส่ให้ครบเลยเหลือ5ได้อีกภาพหนึ่งแล้วโอเคเพิ่มอีกภาพโอเคผมเซฟเลยเซฟเลยแล้วก็มาดูที่หน้านี้นะหน้าแสดงผลครับอ
อืมโอเคเราก็จะได้เป็นไอเทมที่สามอันนี้ก็จะทีนี้ผมจะมาจะพูดยังไงดีคือหน้านี้มันเป็นเหมือนหน้าแสดงเหมือนหน้าแกลเลอรี่ว่ามีเพจอะไรบ้างนะครับในกลุ่มโลกเนี่ยแต่ตอนนี้มันมีแค่สามหน้าเองมันก็เลยจัดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ดูไม่สวยนักดูยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราอาจจะมาจัดหน้าเพื่อให้มันน่าดูน่ามองกว่านี้ได้นะครับก็คือผมจะตัดให้มันอยู่ประมาณเนี้ยขีดแค่นี้นะครับอันนี้มันยาวไปเพราะว่ายังไม่มีการแบ่งหน้าโอเคผมจะเอารูปเนี้ยขึ้นมาไว้ตรงนี้ผมก็ตอนนี้ผมตัดรูปนี้ทิ้งไปก่อนอันนี้แล้วแต่วิธีการนะครับว่าจะสลับรูปยังไงผมจะเอามาไว้ตรงข้างบนเลยเอาเคอร์เซอร์ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เอารูปภาพนี้ลงมาผมจะแทรกรูปนี้เข้าไปอีกทีนึงเราก็เซฟนะครับเซฟเลยโอเคทีนี้ผมมาดูใหม่รีเฟรชหน้าจอใหม่รูปมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะฮะก็จะได้ทีนี้ผมอยากตัดในส่วนที่เกินนี้ให้มันอยู่ในระดับเนี่ยนะครับมันมีวิธีการก็คือกลับมาที่ back end ผมอยากตัดให้มันเหลือตั้งแต่รูปแรกแล้วก็เอาตัวอักษรแค่สามบรรทัดตรงเนี้ยผมใส่ตรงนี้นะครับ read more ตรงเนี้ยบึ้งเข้าไปมันจะมีเส้นแดงๆเส้นประแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟมันเป็นเครื่องหมายการแบ่งหน้านะฮะแบ่งหน้าของเอกสารถ้าเรามากลับมาดูที่ตรงนี้รีเฟรชใหม่นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นแค่นี้ในส่วนที่เกินไปเราจะไม่เห็นละถ้าอยากจะเห็นก็คือต้องคลิกเข้าไปดูข้างในคือ read more ตรงนี้นะครับเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดมาเนี่ยโอเคนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับตอนนี้เรากลับมาหน่อยอันอื่นผมขอตัดเหมือนกันนะครับขอตัดเอาแค่ตรงนี้ละกันในหน้านี้หรือจะตัดแค่ไหนดีให้มันเท่ากันโอเคเดี๋ยวผมเข้าดูไอ้กล้ามเนื้อสะโพกตรงนี้นะอันนี้ผมโคลสแคนเซิลไปนะพอเซฟไปเรียบร้อยแล้วผมจะเข้ามาดูอันนี้ขออันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นการซอสข้อมูลกล้ามเนื้อหนีบสะโพกคือตรงนี้ไฟล์นี้ผมจะเข้ามาแก้ไขผมจะใส่ในตัว read more กล้ามเนื้อหนีบสะโพกกล้ามเนื้อหนีบสะโพกกล้ามเนื้อหนีบสะโพกเอ๊ะเขาก็ใส่ตรงนี้ไว้แล้วนะแต่ทำไมมันอันนี้มันใช่เลยวะทิ้งแล้วกัน
มันคือเส้นอะไรไม่รู้ทำไมมันไม่แบ่งมาใส่ใหม่รีบมองนะครับเซฟอีกรอบสิกลับมาดูน่าจะรีเฟรชใหม่จึงโอเคแต่ว่าตรงนี้ก็จะหายไปโอเคเอาใหม่ลบทิ้งนะครับเอาประมาณนี้เซฟไปอีกรอบหนึ่งรีเฟซใหม่เอาอยู่พอใกล้เคียงดูกล้องแกล้มไปนิดนึงนะครับตอนนี้อันนี้ผมก็จะตัดตรงนี้ออกไปนิดนึงตรงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี้นะครับคันซ้อนจะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับริดมอแค่เนี้ยแสดงว่ามีอยู่แล้วผมมารีเฟรชหน้าจอดูอีกรอบนึงอันนี้ก็ยาวไปมันระบบจะดึงไอ้ไฟล์ที่อัปเดตล่าสุดขึ้นมาเป็นอันแรกให้เรานะครับทำไมทำไมรูปนี้อ๋อผมก็เข้าใจอ่ะผมตัดเอาแค่นี้แล้วกันนะอันนี้มันบอกว่ามีอยู่แล้วเราต้องลบเส้นสีแดงทิ้งแล้วนะโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ผมตัดออกมาใช่ไหมมันจะได้เท่าๆกันอันนี้อันนี้การจัดเพจก็เป็นศิลปะแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าจะทำให้ดูสวยยังไงโอเคถ้าทำเนื้อหาเยอะๆมันก็จะถูกจัดเรียงมาเป็น4คอลัมน์นะครับตอนนี้มีแค่3คอลัมน์โอเคกลับมาดูที่อันเดิมของผมที่สร้างไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้มีหลายอย่างที่จะต้องทำให้เสร็จนะครับก็อาจจะใส่แท็กนี้
มันจะลิงก์เนื้อหาที่มันเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอันนี้มันเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนสินค้า The Office นะครับผมอยากจะให้เพจนี้มันลิงก์เข้ากับ The Office อย่างเงี้ยผมจะทำยังไงมาดูว่าของเดิมมันมีอะไรที่เกี่ยวกับ The Office โผล่เข้ามาไหมในส่วนที่เรายังไม่ได้ทำนะครับมันยังไม่มีโอเคทีนี้เราถ้าเกิดว่าเรามาใส่แท็ก The Office ตรงนี้ล่ะซึ่งแท็กนี้อาจจะน่าจะมีแล้วผมขอมาดูตัวสินค้าของ The Office ก่อนนะครับเซิร์ชไป The Office มันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องไปหา The Office ก่อน The Office นี่คือไอเทมที่68นี่นะครับคลิกเข้าไป The Office ใส่แท็กอะไรไว้บ้างแล้วมีแท็กคำว่า The Office นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มันลิงก์กับเพจเมื่อกี้นะครับผมก็จะต้องเอาคำนี้ The Office ตรงนี้มาใส่ในเพจเมื่อกี้ด้วยโอเคกลับไปที่หน้าเดิมดีโอเคมาละผมก็ใส่เข้าไปเซฟใหม่นะครับมาดูที่ข้างหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวฟิตมันจะโผล่มาไหมนี่ไงโผล่มาละเดี๋ยวฟิตก็คือเพจนี้เองที่มันสัมพันธ์ด้วยก็คือ The Office ตรงนี้นะครับแต่หน้าตัวสินค้านี่ไม่โผล่ออกมาให้เห็นขอดูเพจ The Office เพราะไอ้กล้ามเนื้อหนีบสะโพกตรงนี้ก็ใส่แท็ก The Office ด้วยเหมือนกันมันโทรมาไอเทมเดียวใช่ไหมแท็กนี้ก็ไม่โชว์เดี๋ยวฟิตเหมือนกันในผมขอปรับไปหน้าโปรดักต์ก่อนสินค้าโอ้ใช่แสดงแปลกๆนะว่ามันไม่โชว์สินค้าด้วยเพราะว่ามีใครมาปิดสินค้าออกไปจากระบบเมื่อกี้ผมก็เห็นแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เข้ามาดูเองผมก็เลยเดี๋ยวขอดูกันนี่ไงเพราะว่ามันโดน move มาอยู่ตรงนี้เหรอ
จริงๆไอ้สี่ไอเทมที่ผมติ๊กเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ตรงนี้เอามาเนี่ยนี่ไงโอเคกลับมาแล้วทีนี้ไอตัวเพจที่ผมสร้างขึ้นไปเนี่ยมันต้องลิงก์เข้ากับเพจของ The Office นะครับตัวเนี้ยมันต้องโชว์ The Office ด้วยโอเคแสดงว่าผมเซตไว้ที่ค่าไว้แต่ละอันไว้หนึ่งแน่ๆกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเซตไว้5ใช่ไหมรีเลย์ไอเทม
The Office มันเชอร์อ๋อนี่โชว์มาแล้วนะครับเดี๋ยวมันเก็บในนี่ก็คือไอเทมที่1ไอเทมที่2ใช่ไหมดีออฟฟิศเดี๋ยวขอเช็คละเอียดนิดนึงโอเคคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับผมรอบหน้าเดี๋ยวจะมาเสนอวิธีการเพิ่มคลิปเข้าไปอยู่ในระบบยังไงคลิปวิดีโอคลิปนะครับอันนี้ผมทำตัวอย่างไว้แล้วเดี๋ยวจะโชว์ตัวอย่างให้เห็นมันอันนี้ผมเอาไว้ที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแคตตาล็อกผู้เชี่ยวชาญเซฟโค้ดเข้าไปอันนี้ให้ดูเป็นออเดอร์นะโอเคผู้เชี่ยวชาญก็จะมีไอ้ตรงที่ผมวงเล็บคลิปไว้นี่นะก็คือคลิกเข้าไปอันนี้ผมลองเอาคลิปของคุณเตือนมาอาจจะติดตรงเปอร์มิชันที่ผมไม่ใช่เจ้าของตัวคลิปตัวนี้ผมก็เลยเอามาโชว์ตรงนี้แล้วมันโชว์ไม่ขึ้นนะครับต้องให้เจ้าของเป็นคนไปดึงโค้ดขึ้นมาเองแต่นี้เป็นคลิปที่ผมทำไว้แล้วอันนี้ผมมีเปอร์มิชันเองก็เลยสามารถที่จะโชว์คลิปตัวนี้ได้นี่นะครับก็คือจะสามารถรันคลิปได้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาโชว์วิธีการแทรกคลิปนี้เข้าไปในตัวระบบให้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับผมครับสวัสดีครับ